ือที่ประทับใจเขาก็คือว่าทั้ง 6-7 คนที่มาทำเนี่ยจริงๆเขาไม่ใช่ว่าเขาลำบากคือเขาอยู่ในเอื้ออาทรด้วยกันก็จริงเนี่ยแต่เขาไม่ได้ลำบากเลยเขาสามารถที่จะหนีไปที่อื่นได้เพราะเขามีบ้านอยู่ข้างนอกเขาพูดคำหนึ่งว่าเขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วมีประโยชน์กว่าการที่จะหนีกลับไปมีประโยชน์กว่ากับคนอื่นมากกว่าเรื่องนี้เนี่ยชอบคำนี้มากว่าอยู่แล้วมีประโยชน์จะออกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวรอดคิดว่าเขาจะช่วยคนอื่นซึ่งลำบากของเขาอะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยตุนอาหารอยู่ได้2เดือนสบายๆเพราะว่าเขามีฐานะกว่าอันนี้สิ่งที่เขาอยู่ก็คือเขาช่วยคนที่อยู่ที่คิดว่าที่ไม่มีฐานะที่รายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาคิดว่าเขาอยู่แล้วมันช่วยคนอื่นได้เขาก็เลยอยู่ในทีมงานนั้นทุกคนพูดเหมือนกันหมดเลยว่าคนนู้นมีบ้านอยู่ที่นู่นคนนี้มีบ้านสามารถออกไปได้แล้วก็บางคนก็บอกแต่จริงก็อยากออกนะแต่รู้สึกว่าอยู่แล้วมีประโยชน์กว่าอยู่ดีกว่าเนี่ยค่ะอันนี้ทับใจเพราะว่าคนที่ทำไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ได้ลำคือคนที่มาช่วยเนี่ยค่ะไม่ได้ลำบากแต่เขาอยู่เพื่อให้ช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเรื่องหนึ่งว่าเราก็ได้ทำประโยชน์ให้เขาเหมือนกันเขาก็ทำประโยชน์